أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มัสยิดนะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยคงต้องขอขอบคุณนะครับกับทางเจ้าภาพนะครับทางท่านอิหม่ามทางคณะกรรมการบริหารมัสยิดนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับครอบครัวของฮาจีอุสมานแสงสว่างนะครับที่เป็นหลักนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะครับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยความสุจริตใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังเป็นผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังให้เกิดเป็นพัฒนาการนะครับที่ดีกับพวกเราในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามเรียนรู้เรื่องราวซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็วันนี้เมื่อสักครู่นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกนะครับก็อาจจะมีเรื่องของความฉุกละหุกอะไรบ้างก็แล้วแต่นะแต่ว่าทางมัสยิดก็ได้ให้ความกรุณานะครับให้ใช้โต๊ะใช้เก้าอี้อะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับความร่วมมือที่พวกเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับพี่น้องในชุมชนในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับฝากมาผ่านถึงอาจารย์รอชลินว่าอยากให้มีทำเอกสารนะครับทำเป็นเอกสารเป็นชีตนะครับเป็นบทเรียนนะครับเพราะว่าอย่างในหุกกลม5นะที่บางว่าเมื่อสักครู่อยากให้ทำเป็นหุกกลม5ก็ได้นะครับวันนี้เดือนนี้เรียนเรื่องอิฮาดเดือนต่อไปเรียนเรื่องอิกลาบเดือนต่อไปเรื่องอิดะกอมเดือนต่อไปเรียนเรื่องอิกฟาร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเดือนละเรื่องนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเขาเรียกอะไรล่ะให้พี่น้องได้เทสด้วยนะบางแล้วนะครับก็บางแล้วเอาไมค์ลอยมานะครับวันนี้ให้บางแล้วอ่านวันต่อไปให้คนนู้นคนนี้อ่านนะครับจะได้มีการประเมินมีพัฒนาการนะครับเป็นการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนะครับชุมชนได้มีส่วนร่วมตอนนี้พอบอกจะให้พี่น้องอ่านมีไมค์ลอยมากว่าเดี๋ยวเดือนหน้าไม่มากันแหละไม่รู้แล้วแต่เจ้าภาพต้องอยู่เจ้าภาพต้องอยู่นะคนนี้คือพี่น้องที่นะครับมีจิตอาสาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะครับและได้ให้ความกรุณากับพวกเรานะครับก็ทั้งหมดนี้ขอให้เป็นผลบุญในตาช่างความดีของพวกเรานะขอให้เป็นผลบุญเป็นตาช่างที่จะเป็นหนักในวันเกียรติมาแล้วก็ขอให้เป็นผลบุญที่อยู่กับเราระยะยาวๆเลยนะครับอยู่กันไปผมเองเนี่ยยังไม่รู้จะอยู่กับพี่น้องได้แค่ไหนเลยวันนี้พอเดินๆแล้วมันวุบๆยังไงไม่รู้สัปดาห์นี้จะเป็นลมไหลเที่ยวแล้วทั้งแล้วนะครับฮะกลัววันเสาร์ผมไปที่นครนายกไปบ้านนาไปเอาสีให้โรงเรียนไปเป็นลมที่หนวดต้องเงียบไม่ชีวิตนี้ไม่เคยเป็นลมนะครับดีว่าเด็กนักเรียนเขาคว้าเอาไว้ทันนะฮะนอนเยอะนะพอขึ้นรถก็หลับแล้วผมอ่ะนะนอนเยอะนะแต่ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนเยอะนะครับแต่ว่าการนอนมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ปฏิปต่อนอนหลับๆตื่นๆอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้นั่งรถมาก็หลับมาตื่นกลางทางนะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ให้ผมคนเดียวนะให้พี่น้องทุกคนนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานร่วมกันนะครับผมก็ต้องอาศัยพี่น้องก็ต้องอาศัยผมถามว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังห่วงเรามั้ยห่วง นะครับอันนี้คือลักษณะโดดเด่นที่มีอยู่ในตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอัลกุรอานนะครับได้ประกันถึงคุณลักษณะอันโดดเด่นอันน่าชื่นชมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่า
إذ بعث الله فيهم رسولا من أنفسهم มุฮัมมัดเอ้ยและอุมมะด้วยลองนึกทบทวนดูนะวันนี้อัลลอฮ์ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปเท่ากับเนี่ยมานี้แล้วก็คืออัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแต่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแบบเลื่อนลอยนะอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาทําหน้าที่เป็นศาสนทูตมาเป็นศาสนทูตเป็นผู้ประกาศเป็นผู้บอกนะครับแล้วก็ศาสนทูตท่านเนี้ยนะครับยัตลูอะลัยฮิมอายาติฮินําองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศมาเผยแพร่นะครับมาเทศนาวะยุซักกีฮิมวะยุอัลลิมุฮุมุลกิตาบะวัลฮิกมะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากเอากุรอานมาประกาศมาเผยแพร่แล้วเจตจำนงหลักเลยก็คือมาเพื่อที่จะรังสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับสังคมอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาเนี่ยแล้วมาปิดท้ายบรรดานบีในยุคก่อนๆที่ผ่านมานบีในยุคก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งลงมาทําหน้าที่นบีทุกท่านทําหน้าที่สมบูรณ์หมดเลยแหละนะครับไม่มีความด่างพร้อยอะไรเพียงแต่ว่าด้วยข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างก็ทำให้ศาสนาของแต่ละนบีนะครับที่จะตกทอดมานะครับก็กระท่อนกระแท่นบ้างไม่สมบูรณ์บ้างอะไรก็แล้วแต่ว่าพอมาถึงในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคสมัยของท่านนบีเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการเลยฉะนั้นเราจงภูมิใจนะครับว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาของนบีเนี่ยเป็นศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับการปกป้องนะอันนี้คือความภูมิใจอัลลอฮ์ประกาศไว้ในอีกองค์การนึงวันนี้จะเอาเรื่องของอัลลอฮ์มาบอกทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของอัลลอฮ์มาบอกที่อันเป็นเมื่อสักครู่ก็เป็นอายะห์กุรอานอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรของท่านอุมมะห์ของท่านห่วงไม่ใช่ห่วงธรรมดานะห่วงมากที่สุดเลยห่วงมากที่สุดเลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยืนยันว่าแล้วก็ดะยาอะกุมรอซูลตัวนี้อ่านคล่องมั้ยแล้วก็ดะยาอะกุมแล้วก็ดะยาอะกุมรอซูลุมมินอันฟุซิกุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมฮารีซุนอะลัยกุมบิลมุอ์มินีนรออูฟุรรอฮีมอายะห์นี้หลายคนอ่านคล่องนะแล้วก็ดะยาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าและขอยืนยันโดยพระองค์นะยาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมมีศาสนทูตท่านหนึ่งใครเอ่ยศาสนทูตท่านนั้นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาทําหน้าที่นะครับให้แก่พวกท่านทั้งหลายแล้วมาเทศนาสอนศาสนานะครับบอกศีลธรรมคุณธรรมที่ดีทั้งหมดและนี่คือภารกิจหลักของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนบีมาเนี่ยมาทําหน้าที่สอนเรื่องศาสนาทีนี้เรื่องศาสนาก็มีเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์แล้วก็เรื่องมุอามะละห์ที่ผูกโยงกับชีวิตของพวกเราที่เป็นมิติเรื่องของศาสนาเรื่องของศีลธรรมเรื่องของคุณธรรมส่วนเรื่องอื่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบให้เป็นอัธยาศัยเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่อันนี้เชิญตามอัธยาศัยแต่ว่าอย่าให้ออกนอกกรอบของศาสนาก็แล้วกันศาสนาให้กรอบกว้างๆเอาไว้นะในเรื่องพวกนี้แต่พอเป็นเรื่องอะไรพอเป็นเรื่องศาสนาทุกอย่างต้องจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นตอนนี้โดยภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์บอกว่าอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมอะซีซุนอะลัยฮิมาอานิตุมอัลเลาะห์บอกว่าเรื่องใดที่จะเป็นภาระความยุ่งยากเป็นภาระความยุ่งยากเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่จะเกิดแก่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเรื่องนั้นรอซูลจะห่วงมากกังวลมากหนักใจมากนี่คือใครน่ะนี่คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องไหนถ้าเป็นเรื่องที่จะเป็นปัญหาเรื่องไหนเรื่องที่จะเป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นผลไม่ดีแก่พวกท่านทั้งหลายเรื่องนั้นรอซูลจะกังวลที่สุดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะห่วงนี่คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮารีซุนอะลัยกุมแล้วเรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีที่จะเป็นผลบุญเป็นประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายรอซูลก็จะเป็นผู้ที่เอารู้เอาชี้ห่วงใยเรื่องพวกนั้นกับพวกท่านทั้งหลาย
ตกลงละรอซูลของเราเนี่ยห่วงเรากี่เรื่องเนี่ยห่วงทุกเรื่องเลยนะครับห่วงทุกเรื่องเลยเรื่องดีเรื่องไม่ดีฉะนั้นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานมาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับรอซูลเนี่ยอัดดัลอามานะภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการรอซูลปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยวะนัศฮัลอุมมะห์และได้มีโอกาสตักเตือนทำหน้าที่บอกกล่าวตักเตือนนะแก่อุมมะห์ประชาชาติโดยไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ฉะนั้นในช่วงนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสด็จไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งเป็นฮัจญ์ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์กุรอานลงมาเตือนนะครับบอกกับนบีว่าอัลยะมาอักมัลตุละกุมดีนะกุมมุฮัมมัดเอ๋ยและเหล่าประสบนิกรทั้งหมดด้วยนะดีใจเถิดวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาอิสลามของพวกท่านทั้งหลายนั้นครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหมดแล้วฉะนั้นในส่วนที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดไม่มีศาสนาตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องครบสมบูรณ์หมดเลยอากีดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์อิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องที่เป็นโครงสร้างอื่นๆหลักๆเนี่ยนะครบถ้วนสมบูรณ์หมดเลยเหลือเฉพาะบางมัสอะลาห์บางประเด็นที่จะมาต่อยอดในเรื่องนี้เรียกมัสอะลามุสยิดดะห์เป็นมัสอะลาห์ที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยหลังๆแต่มีต้นทางมีต้นขั้วมาจากหลักการศาสนาเดิมๆทั้งหมดแล้วฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้นะครับตั้งแต่แรกมาเลยนะครับว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนศาสนามาโดยละเอียดเนี่ยแล้วเราก็ไปเรียนรู้และน้อมนำมาสู่ความเชื่อความศรัทธาเราจะไม่มีวันพัดหลงออกจากแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่ท่านรอซูลรับปากรับประกันลันตอดิลลูลันนี่แปลว่าจะไม่มีวันจะไม่มีทางหลงทางเป็นอันขาดเลยตอนนี้เรื่องที่ผมตั้งใจมาคุยก็คือให้พวกเราได้ตระหนักถึงความห่วงใยความกังวลของรอซูลว่าเนี่ยขนาดรอซูลทำให้เราเห็นขนาดนี้บอกกับเราขนาดนี้ห่วงใยเราขนาดนี้แต่ก็ยังมีคนที่พัดหลงออกจากแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่บ้างประปรายทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เพียงแค่ยุคสมัยแต่ว่าไม่ใช่สมัยเราอย่างเดียวนะก่อนหน้าเราก็มีในยุคสมัยเราก็มีและหลังจากนี้จะยิ่งรุนแรงยิ่งน่าห่วงน่ากังวลมากยิ่งขึ้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกกับซอฮาบะห์บอกกับอบูบักรบอกกับใครต่อใครพวกท่านทั้งหลายอยู่ดูต่อไปนะยิ่งล่าออกไปมากเท่าไหร่ยิ่งนานออกไปเท่าไหร่นะครับยะติลละดีบะอ์ดะฮูชะชัรรุนมินฮูนะครับรอซูลบอกว่าลายะติอะลัยกุมซะมานุนอิลลาวะยะติบะอ์ดะฮูชัรรุนมินฮูนะครับรอซูลบอกว่ายิ่งอยู่นานวันมากไปเท่าไหร่ยิ่งนานขึ้นยิ่งจะต้องเกิดเรื่องเสียหายความบาสีบัดทะเลิงก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยความลามกอบายมุขต่างๆจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะจะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั้นความผิดบางอย่างเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปตามกาลสมัยตามยุคสมัยนะครับเมื่อก่อนนี้เมื่อคืนนี้ผมไปพูดที่นูรุนไม่ใช่นูรุนจะนะก็อะไรนะไฟรุสุนนะไฟรุสุนนะเมื่อก่อนเนี่ยแค่เราดูทีวีอย่างเดียวเนาะก็บาปเยอะอย่างนั้นแหละฮะบาปเยอะแล้วใช่ป่ะเมื่อก่อนนี่สมัยผมเด็กๆนะช่องไหนมีระนาดเนี่ยเวลามันจะออกข่าวพระราชสำนักเขาจะตีอะไรตีระนาดโต๊ะผมแชร์ผมครับเป็นครูสมัยก่อนนั้นนะบาปฟังแค่ฟังระนาดน่ะครูสั่นระนาดไม่ได้เพราะระนาดนี่มันจะเฉพาะงานสวดงานศพงานประเพณีทางศาสนาอื่นครับคนเค้าเคร่งสมัยก่อนน่ะฟังระนาดก็ไม่ได้บาปนะหลังบ้านน่ะเวลามีแห่นาคแห่อะไรมานะเราได้ยินเสียงกองมั้ยตุ้งๆๆๆอะไรมาก็ไปชะโงกดูเนี่ยบาปกลับมาเนี่ยโดนช้าให้อ่านละหมาดแล้วไปดูครับทำไมอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะมันอยู่ในมือของเราทั้งหมดเลยไม่ต้องไปแอบดูที่ไหนแล้วเมื่อก่อนจะดูอะไรจะดูหนังดูอะไรดูไม่ได้ใช่ไหมครับแค่ดูละครดูภาพยนตร์เราก็บาปแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้พัฒนาไอ้ความบาปเนี่ยมันพัฒนาเยอะขึ้นแล้วเราหลากหลายมากยิ่งขึ้นงั้นโอกาสที่เราจะพัดหลงออกจากแนวทางด้วยสื่อพวกนี้เยอะมากช่องทางเยอะมากเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกกับภาพกว้างๆนะบอกว่านบีที่จะมาทําหน้าที่เนี่ยยุฮิลลุละฮุมุตตอยยิบาตวะยุฮัรริมุอะลัยฮิมุลคอบาอิซ
ภารกิจหน้าที่สำคัญของนบีก็คือเรื่องไหนเป็นเรื่องดีนบีจะฮาลาลให้ทำแต่เรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่ดีให้รู้ไว้เลยว่าเรื่องนั้นสำหรับนบีคือฮารอมอันนี้ให้ภาพเป็นมุมมองกว้างๆให้แล้วเราจะเรื่องนี้ไม่ดีสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบาปอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะฮาลาลอันนี้เราพูดในพวกในภาพรวมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับภารกิจมาตอนนี้ในเชิงลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดก็ต้องศึกษาจากตัวบทหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวสรุปก่อนนบีจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับพระราชทานอายะห์กุรอานอายะห์แรกอิกรอจนกระทั่งถึงอายะห์สุดท้ายรู้มั้ยอายะห์สุดท้ายอายะห์ไหนฮะอัลยามักมันตู้วันอาราฟะหลังจากนั้นรอซูลยังมีรับอายะห์อีกอายะห์สุดท้ายยาอายุฮัลลาซีนาอามานูผมขึ้นต้นให้แล้วใครต่อได้วัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลลอฮิซุมมะตุวฟากุลุนัฟซิมมากะซะบัตอันนี้หนึ่งทัศนะที่ท่านอับดุลลาห์บินอับบาสบอกไว้เป็นอายะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอีกรายงานหนึ่งยาละดีนะวัตตะกูวะซะรูมาบะกะมินัรริบาอายะห์ริบานะเป็นอายะห์ที่อายะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาอันนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งทางวิชาการแต่ที่สำคัญก็คือจะอายะห์ไหนก็แล้วแต่ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวข้อความเดียวที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมกเม็ดเอาไว้ไม่ได้เผยแพร่ลืมหลงมีไหมไม่มีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรายละเอียดในศาสนาเราสามารถสืบค้นได้จากคำรายงานของบรรดาซอฮาบะห์นะครับฉะนั้นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับบอกว่าฟะอินนะฮูมามินค็อยรินอิลลาวะดัลลานาอะลัยฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เหลือความดีแม้เพียงแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวก็ไม่มีนอกเสียแต่ว่านอกเสียจากว่ารอซูลได้สอนเรื่องนั้นไว้แล้วไม่มีเรื่องไหนที่เป็นความดีที่รอซูลยังไม่ได้สอนมีไหมไม่มีทุกความดีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนไว้หมดแล้วนะครับวะมามินชัรริอิลลาวะฮัซซะรนามินฮุและสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่เป็นอันตรายเรื่องที่เป็นผลบาปเรื่องที่เป็นความผิดทั้งหลายเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนได้แจกแจงไว้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหลังจากนี้ที่เกิดขึ้นจะเป็นมัสอะลายุคสมัยใหม่นะครับจะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าจะต้องย้อนกลับไปดูจากต้นขั้วของฮะดีษบทที่เป็นหลักทั้งหลายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเอาไว้รอซูลน่ะอัลเลาะห์ประทานเรื่องเล่าลงมามีไม่บรันดีไม่มีวายไม่มีบรันดีไม่มีค็อกเทลไม่มีแต่ทําไมถึงเทียบอุกมได้อ่ะเพราะมันมีอิลลาห์มันมีเหตุผลมันมีรายละเอียดที่สามารถเทียบเคียงกันได้ฉะนั้นศาสนาจึงสมบูรณ์ด้วยมิตินี้แหละจะมีหลักเรื่องของกิยาสอะไรเข้ามาช่วยพิจารณาประกอบอันนี้มันจะเป็นเนื้อหาในเชิงวิชาการที่อาจจะสูงกว่าพวกเราที่เป็นคนชาวบ้านตะศีทศาอะไรอินชาอัลเลาะห์พยายามจะย่อยในส่วนที่เป็นเรื่องหลักการศาสนาเอาแค่เฉพาะส่วนที่เป็นฟารดูอินก่อนฟารดูอินก็คือสิ่งที่จะเป็นภารกิจความรับผิดชอบหลักๆของพวกเรานะครับอาจารย์รอชิดีนให้โอกาสสอนอะไรกับเราสอนกุรอานกุรอานสำคัญไหมสำคัญเนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่น้องโทรใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเด็กที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเด็กชายเศษใช่ไหมเด็กชายเศษครูฮาซันเลี้ยงมาเนี่ยกี่ปีแล้ว6ปี3ปี3ปีอันกุรอานเก่งกว่าเราอีกเก่งกว่าไหมที่มัสยิดเรามีคนนึงทุกเช้าวันเสาร์ที่ผมไปสอนชื่อเด็กชายชาฟีกอันเพราะไหมเพราะเราอยากได้ลูกหลานแบบนี้ไหมอยากได้แล้วทำยังไงเราเองอ่านไม่ได้เหมือนเขาเสียดนี่จำคุณอ่านกี่ต้นกี่สุรกี่ยุสละเช้าๆเนี่ยเขาพ่อก็จะสอนก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเราอยากได้คนที่จะมาทำงานศาสนาเนี่ยเราอยากได้คนมีคุณภาพแบบนี้นะครับไม่ใช่ดันขึ้นไปอ่านฟาติฮะอย่างกับกะเล็งอย่างกับแล้วไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นคนอ่านอย่างกับมุอัลลัฟอันฟาติฮะละอันฟาติฮะไม่ถูกนี่ละหมาดใช้ได้ไหมฮะไม่ได้ทำไมอ่ะฟาติฮะเป็นรุกน
ฟาติฮะเป็นรูกลเพราะรูกลใช้ไม่ได้ละหมาดมันก็ใช้ไม่ได้ฟาติฮะเป็นภาษาอาหรับงั้นเวลาเราอ่านเราก็ต้องอ่านฟาติฮะให้เป็นภาษาอาหรับถึงแม้เราจะอ่านสำเนียงแบบอาหรับไม่ได้แต่เราก็ต้องอ่านซีฟ้าของอักษรอ่านมักรอชของอักษรอ่านฮุกกลมของแต่ละตัวเนี่ยให้ถูกงั้นอาจารย์โรชิดีนเนี่ยต่อไปนี้อินชาอัลลอฮ์คงจะเรียกว่าอะไรฝึกนะฝึกพวกเราตัวนี้ออกแบบนี้นะทำปากแบบนี้นะทำลิ้นแบบนี้เราเริ่มจากเด็กไปเลยไม่เป็นไรมาเราเริ่มจากเด็กใครที่ไปฮารอมเนี่ยไปฮารอมตอนนี้ทั้งมัสยิดฮารอมที่มักกะที่มาดีนะทุกเสาเลยจะมีเชคนั่งอยู่เชคพวกนี้เขาอ่านกิรอตอาซาบะนะเขาอ่านวิธีริวายะอ่านริวายะเนี่ยก็อ่านบางคนอ่านสี่บางคนอ่านเจ็ดนะครับบางคนอ่านสิบเลยนะบางคนอ่านทั้งสิบกิรอตอาเลยฉะนั้นเขาพยายามที่จะเรียกคนที่ไปทำอมรอไปฮัจญ์เนี่ยช่วงที่ลงมาละหมาดที่มัสยิดนบีเรียกมานั่งผมนะว่าผมนี่ก็โอเคแล้วนะอ่านนะว่ามันจะรั่วแล้วนะอันผมน่ะเรียนนะผมเรียนวาร์ชเรียนฮาฟเรียนกอลูนมาแต่ว่าผมไม่ได้รับอิยาซาตานั่นแหละนะครับเรียนมานะครับพอไปนั่งกับเขายังโดนติเลยมั้งล่ะผมเนี่ยโดนตินะครับผมไปได้เรียนมาไปเรียนไปตอนสักหลายปีแล้วกัน 4-5 ปีแล้วผมน่ะว่าผมอ่านเรียนตอนนี้เรียนผมไม่หน่วงมันไม่ลากมันเพราะสีฟ้าของเกณฑ์เนี่ยต้องลากเสียงนิดหนึ่งแล้วไปอ่านซีรอไวริลมักดูเนี่ยผิดต้องอ่านไวริลมักมักครึ่งอาลิฟหนึ่งฮารอกะผมไปอ่านไวริลมักดูก็มักบอกไม่ได้ยาไต้แลนด์ดีผมใส่ป้ายอันนี้ไปป้ายอุมรอที่มันมีธงไทยนะครับรู้อันผิดผมก็มักดูก็อ่านมันเขาละทีละอันมันนะเขาต้องเขาทำให้ดูกอยริลรอบุริลมรกกรอบางกอยริลมาดูมีครึ่งอาลิฟอาลิฟมันเท่ากับสองฮารอกะนะงั้นหลักตัจวีดเนี่ยนะครับท่านอิมามอิบนุญะซีรีบอกวัลอัคซุบิตัจวีดิฮัตมุลลาซิมุนมัลลัมยูจาวีดิลกุรอานะอาซิมูการเอื้อนการเอ่ยเอาฮุกมตัจวีดมาใช้ในกุรอานเนี่ยฮัจมุลลาซิมุนแปลว่าวาญิบเป็นฟัรดูอีนคนอื่นทำแทนไม่ได้ต้องรับผิดชอบของใครของมันเลยมันลำอยู่จาวีดินกุรอานอาซิมุคนไหนอ่านกุรอานโดยไม่มีตัจวีดคนนั้นบาปนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานผ่านยิบรีนมายิบรีนอามานให้นบีอ่านให้ซอฮาบะฟังอ่านให้กี่คนฟังซอฮาบะเยอะแยะเลยแล้วซอฮาบะที่เป็นอารักของรอซูลอารักก็คือคนที่ทำหน้าที่จดถ่ายทอดคำอ่านของรอซูลเนี่ยจดไว้เนี่ยพร้อมคำอ่านของซอฮาบะเนี่ยเป็นรีวายะและเป็นรีวายะแบบไหนเป็นรีวายะมุตะวาติรอเป็นรีวายะที่มีผู้รายงานล้นหลามเลยไม่ใช่3คน5คน10คนคนที่รายงานกุรอานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมวลชนแล้วทั้งหมดอ่านเหมือนกันหมดเลยทั้งหมดเนี่ยอ่านเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นกุรอานจึงจำเป็นต้องอ่านแบบมีตัจวีดมินฮูฮากะซาอีไลนากอดวะศอลาประทานลงมาให้ยิบรีนอ่านให้นบีอ่านให้ซอบะอ่านให้ตาบิฮีนเป็นหมื่นคนแสนคนเขาอ่านมาแบบมีรีวายะทั้งหมดเลยงั้นตัจวีดเนี่ยผิดนิดนึงถ้าไม่ใช่เกิดจากข้อจำกัดหรือความไม่ตั้งใจหรือการไม่รู้จะไม่ได้รับการฮารอสยกโทษยกความผิดให้บาปนะงั้นเวลาผมเห็นเนี่ยเห็นครูพวกครูเนี่ยเขาสอนออนไลน์การเห็นอาจารย์รชดีแล้วมีพี่น้องก็ไปนั่งเรียนด้วยนะเช้า100 200 300คนเนี่ยดีใจมั้ยดีใจงั้นความคาดหวังของผมอย่างนึงก็คือเวลาเปิดเขตกลุ่มอะไรแบบเนี้ยนอกจากบรรยายแล้วอยากให้สอนอะไรด้วยอยากให้สอนกุรอานเป็นความตั้งใจนะผมอยากเห็นคนอ่านกุรอานดีเรื่องกุรอานอย่างนึงเนี่ยอย่างอื่นดีไหมดีอ่านกุรอานไม่ถูกแต่ไปอ่านอย่างอื่นถูกด้อยค่ากุรอานใช่ป่ะครูฮาซันที่อย่างอื่นเรายังอ่านบางแล้วร้องเพลงฉ่อยเป็นไหมฮะลำตัดเป็นไหมแล้วบอกศิลปินแห่งชาติแม่แล้วบอกฉันนี่ละศิลปินแห่งชาติ
แค่ร้องเพลงชอยเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยแค่เพี้ยนนิดนึงเรายังบอกเลยเพี้ยนแล้วนี่กะลามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยครับเรียนอันให้ถูกพอเรารู้ความหมายต่อไปนี้อัลเลาะห์ใช้อะไรเราทําได้หมดเลยเพราะเราอ่านถูกแล้วเรารู้ความหมายแล้วเนี่ยแหละแค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วนี่อันป๊อป๊อเลยแต่ไม่รู้ความหมายอัลเลาะห์ใช้อย่างทําอย่างนึงดีมั้ยล่ะงั้นอินชาอัลเลาะห์ต่อไปนี้นะขอให้พวกเราเนียดขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งใจอ่านกุรอานให้ถูกแล้วตอนนี้นะผมเห็นในหลายๆสถานที่แล้วเมื่อก่อนมีบรรยายก็จะบรรยายอย่างเดียวตอนนี้นะผมเห็นเมื่อก่อนครูฮัสซันอยู่ที่สันติชนก็จะมีครูหวังมีใครแวะมาสอนกุรอานก่อนสอนกุรอานตอนนี้ที่ TM ก็มีสอนกุรอานมีอาจารย์ฟาวซีมาสอนของเราเนี่ยทำให้ละสอนกุรอาน1คาบมาแล้วก็อีก2คาบก็จะเป็นวิทยากรอื่นเนี่ยผมอยากให้เรามีแบบนี้และให้ความสำคัญกับกุรอานเราอย่านึกว่าเราโตแล้วมาอ่านทีละตัว2ตัวฮะยอกันอยู่รู้จักฮะยอใช่มั้ยรุ่นนี้รู้จักมั้ยเสียรู้จักฮะยอป่ะฮะฮะยอบารู้รู้จักป่ะไม่รู้จักฮะฮะยอรู้จักมั้ยฮะยอฮุรุฟฮียาอียารู้จักฮุรุฟอียายามั้ยฮียาแปลว่าอักษรที่เป็นอักษรอลีฟบาตาซายิมานะครับในภาษาอังกฤษฮุรูฟุลฮิยะตอนนี้เราคนมาลายูคนอินโดมาก่อนเราก็จากฮิยะก็เป็นฮยอคืออันสะกดทีละตัวละตัวอลิฟอาอาอลิฟอีอูอลิฟดาตาอาอลิฟบาวาอีอลิฟดาปันอูอันอินอุนสมัยก่อนเนี่ยบาซีนมาติบิสกว่าจะจบใช่ป่ะอันแบบนี้ประมาณถึงเดี๋ยวนี้อาอีอูอันอินอุนอย่างของอาจารย์รชดีนี่เขาหลักสูตรกิรอาตีอาจารย์รชดีนอาจารย์มุนซิดนี่เขาไปเรียนจากเจ้าของหลักสูตรเองโดยตรงเลยตอนที่เขารชดีนเรียนที่ไหนนะที่ยะลาใช่ไหมเรียนยะลาพวกนี้เขาก็เลยได้เรียนผมไม่ได้เรียนกับพวกนี้ผมเรียนกับอิหม่ามที่บ้านอาอีอูอลิบเดต้าอาลิบบาวีอลิบเดปันโอแต่ว่าครูสมัยก่อนเขาตีเวลาเขาตีทิ้งเนี่ยอุ้ยอย่างนี้เลยมึงแหละนะครับไม้ไอเนี่ยไม้ไม่ใช่หวายถ้าไม่ใช่หวายไอที่เขาเกี่ยวไว้ให้แพะกินอะไรนะกระถินแล้วนั่นแหละโอ้กระถินนั่นนอนนะพอรูดใบมันแล้วฟาดนั่นแหละนะแค่นี้แหละไม่ต้องไม่เดียวแค่ไม่ชี้สมัยก่อนนั้นก็อ่านผิดแล้วก็ดีดนะแค่นั้นก็เจ็บแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้พวกเราตั้งใจนะและผมเชื่อว่าพัฒนาการจะดีขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจความสุจริตใจของพวกเราถึงแม้มันจะไม่ดีขึ้นมากแต่เราได้เป็นผลบุญเป็นความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เอาสัก2-3เรื่องนะว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงอะไรในยุคสมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้นะครับอันนี้หะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับบอกว่าเอาข้อนึงนะวันนี้เรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงความกังวลแล้วข้อกังวลพวกนี้ถูกบันทึกไว้ในหะดีษซอฮีหะห์ทั้งหมดเลยนะครับผมตั้งใจแล้วนะบอกกับพี่น้องทุกคนว่าเราเรียนเราคุยกันเนี่ยมาจากกุรอานมาจากหะดีษซอฮีหะห์เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นข้อมูลมีฐานที่มามีแหล่งที่มาทั้งหมดเลยนะครับในนะครับเป็นความกังวลและความห่วงใยมากๆที่มีต่ออุมมะห์โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับวันนี้เอาสักต้นหนึ่งนะครับหะดีษบทนี้รายงานจากท่านอาฟบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็ถวายงานปฏิบัติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะห์บางคนเนี่ยอยู่กับรอซูลเป็นเงาตามตัวเลยมีซอฮาบะห์บางคนได้มีโอกาสอยู่กับรอซูลเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเจอกันสวนกันแล้วก็ไปกันละไม่ได้เจอกันหลังจากนั้นบางทีได้คุยกันแค่เรื่องเดียวแต่เขาก็เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่มีนักวิชาการบางส่วนเท่านั้นนะมีบางส่วนเท่านั้นที่เขาวางเงื่อนไขพิเศษกว่าคนอื่นก็คือคนที่จะมาเป็นซอฮาบะห์ได้เป็นสหายของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เนี่ยต้องอยู่กับรอซูลระยะหนึ่งถึงแม้จะไม่สนิทมากก็ตามต้องอยู่กับรอซูลนะครับได้เรียนได้รู้ได้พูดได้คุยได้สนทนาอะไรกันบ้างแต่ว่าถ้าเป็นทัศนะของนักวิชาการหะดีษส่วนใหญ่ยุมพูดนี่ขอให้ได้เป็นมุสลิม
ได้มีโอกาสพบเจอพูดคุยสนทนาเบื้องต้นกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้เพียงเล็กน้อยแล้วก็เป็นมุสลิมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตถึงอายันนั่นน่ะถือเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอันนี้ปราชญ์ส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคซะลัฟมันถือว่าเป็นซอฮาบะห์แต่มีนักวิชาการบางส่วนไม่กี่คนนะครับที่เขาบอกว่าเงื่อนไข 3-4 ข้อตอนนี้ยังไม่โอเคของเขาต้องตูลุลมุกก็คือมีระยะเวลาอยู่กับรอซูลระยะหนึ่งคำว่าระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวันเป็นคืน2วัน3คืนหรือแล้วแต่คือเขาให้ข้อสังเกตแบบนี้สมมติผมไปสอนหนังสือที่สันติชนครูฮัสซันเขามาจานสลามเสร็จแล้วก็ไปเลยผมกับฮัสซันเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยเป็นเพื่อนกันป่ะผมอยู่ที่โรงเรียนมาแล้วขับรถมาปากซอยสลามอะไรกูมึงยีไปไหนมาแล้วก็ไปละเรียกเพื่อนไหมมาคุยได้ไหมเป็นเพื่อนผมได้ป่ะอะไรเจอกันถามมันไปไหนเท่านั้นแหละมาโมเมเป็นเพื่อนละงั้นอุลามากลุ่มนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าจะให้เรียกเป็นซอฮาบะห์ต้องอยู่กับรอซูลแบบอะไรได้เรียนรู้ได้สัมผัสกันได้ใกล้ชิดกันได้สอบถามเรื่องราวศาสนากับรอซูลบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนได้แต่ว่าเงื่อนไขข้อนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยขอเพียงแค่ว่าได้อะไรนะได้อีหม่านศรัทธากับรอซูลได้เจอรอซูลถึงแม้จะไม่เห็นก็ตามเพราะซอฮาบะห์บางคนสายตาพิการตาบอดใช่ไหมครับได้พูดได้คุยได้สอบถามท่านรอซูลแม้เพียงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นจะตายเร็วตายช้าที่สำคัญก็คือตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมและอีหม่านกับรอซูลแค่นั้นแหละได้เป็นซอฮาบะห์อันนี้คือแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่มีแนวทางของอีกกลุ่มนึงพวกอัศฮาบุตตุรุคพวกนี้ที่เขามีความเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เจอรอซูลเลยก็เป็นซอฮาบะห์ได้เอาไหมใครอยากเป็นซอฮาบะห์มั้งเอาไหมใครอยากเป็นซอฮาบะห์ฮะมีใครอยากเป็นซอฮาบะห์มั้ยอ้าวฟาดีละของการซอฮาบะห์กันได้อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหนือฟาดีละคือนั่นเป็นซอฮาบะห์เนี่ยทำยังไงถึงจะได้เป็นซอฮาบะห์อันดุอาให้นบีมาเข้าฝันอันดุอาให้นบีเข้าฝันพอเข้าฝันแล้วน่ะอันนี้คือวิธีคิดที่มันสลับซับซ้อนนะแต่มันไม่ใช่หลักการศาสนาโดยตรงคือเขามีวิธีคิดแบบนี้เขาเนี่ยเป็นมุสลิมใช่ไหมครับแล้วก็หวังว่าจะตายเป็นในสภาพที่เป็นมุสลิมตอนนี้ในระหว่างที่กำลังเป็นมุสลิมอยู่เนี่ยได้ฝันเห็นใครได้ฝันเห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีบอกว่ามันรออานีฟิลมานามิฟะกอดรออานีใครที่ได้ฝันเห็นฉันในความฝันให้ถือว่าเขาเนี่ยฝันเห็นฉันจริงๆฟะอินนัชชัยฏอนะลายะตะมัสซะลูบีเพราะชัยฏอนมันจะจำแรงร่างมาเป็นฉันไม่ได้ต้องลงเห็นได้ไม่เห็นนบีอ่ะเห็นได้ไม่เห็นไม่รู้ล่ะใครจะไปรู้ล่ะฉันนี่ไม่รู้เลยไม่เราเอาหะดีษก่อนที่เราพูดเราพูดตามตัวบทก่อนนบีบอกว่าถ้าใครฝันเห็นนบีนั่นเท่ากับได้เห็นนบีจริงๆอันนี้หะดีษซอฮีฮะเราก็ต้องเชื่อตามนี้ก่อนนะได้เห็นจริงๆใช่ไหมครับแล้วเงื่อนไขในนิยามของซอฮาบะห์ก็คือต้องเป็นมุสลิมศรัทธากับนบีเห็นนบีและเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นมุสลิม4อย่างครบยังอ่ะครบแล้วถ้าครบแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ได้ตอนนี้อุลามะส่วนใหญ่บอกเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นน่ะที่เห็นเนี่ยมันต้องเห็นแบบอะไรเห็นในขณะที่รอซูลยังมีชีวิตอยู่เห็นรอซูลยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เห็นตอนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นนบีหมายถึงเจอนบีเห็นนบีในขณะที่มีชีวิตอยู่อุลามะส่วนใหญ่เขาจึงไม่รับแนวคิดนี้ไม่รับแนวคิดนี้นะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ที่เขาบอกว่าเขาเป็นซอฮาบะห์ได้เขาจึงแบ่งซอฮาบะห์การได้เป็นซอฮาบะห์เนี่ยมีอัดนานะครับกับอะไรกุรบาอะไรของเขาที่เขาแบ่งกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่แนวคิดเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่แนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราก็คือต้องเห็นในขณะที่ช่วงนบียังมีชีวิตอยู่ถ้างั้นถ้าเราฝันเห็นนบีนูฮ์ก็เป็นอุมมะห์นบีนูฮ์แล้วใช่ป่ะงั้นนบีในนิยามของอะฮ์ลิสุนนะฮ์ก็คือต้องฝันเห็นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่
นะครับซาลาฟของเราหลายคนอิหม่ามหลายคนนะครับที่เป็นคนซอละเนี่ยนะครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนได้มีโอกาสฝันเห็นนบีเห็นซอฮาบะห์จริงๆนะครับฝันเห็นจริงๆแต่ครั้งนี้เพื่อเป็นกะเราะมะห์เป็นความพิเศษเป็นอัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามอบให้กับบางคนตอนนั้นที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์อันนี้เราเชื่อนะแนวทางของอะห์ลุสซุนนะห์เราเชื่อเรื่องกะเราะมะห์หรืออะไรว่าเป็นอัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามอบให้กับวะลีของพระองค์แต่ว่าเราจะไม่เชื่อในแนวทางที่มันเป็นความงมงายหรือเป็นความเลวไหลอ้าวหะดีษของท่านอัลฟ์เนี่ยอัลฟ์คนนี้นะครับได้กล่าวชื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานว่าอะคอฟูมาอะลัยกุมซิตตันข้อกังวลที่ฉันกังวลอยู่มากๆเลยตอนนี้ห่วงมากๆเลยซิตตันซิตต้าเท่าไหร่เศษฮะซิตต้าดูแข่งกันก็ต้องเหยียบใครจะตอบก่อนซิตต้าเท่าไหร่ต้องเหยียบฮะใครได้อ้าวทำไมแม่ต้องมีวิชาศัพท์ภาษาอาหรับอย่างนึงแล้วมั้งเนี่ยฮะเท่าไหร่ไม่ใช่9ซิตต้าใครตอบผิดเดี๋ยวให้เขตพื้นนะเดี๋ยวอาจารย์รชินีลำเพิ่มวิชาคำศัพท์ศัพท์ศาสนานี่อีกอย่างนึงนะเวลาเราพูดเราพูดทับศัพท์เราจะได้พูดรู้จักกันคำศัพท์ศาสนาซิตต้า6วาฮิดุนอิสนานซาลาอะไรเนี่ยวาฮิดอิสนานซาลาซาอัรบะคอมซา5ซิตต้า6อักวาฟุมาอะคอฟุอะลัยกุมซิตตันสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลแก่พวกท่านนี่คือใครอะซอฮาบะห์ของรอซูลคนดีทั้งหมดเลยแต่รอซูลห่วงคนดีคนดีเนี่ยแหละบางทีทํามันเลอะแล้วมันเลอะเยอะเลยใช่มั้ยครับเพราะคนดีส่วนมากจะเกิดขึ้นจากความชะล่าใจเอ้ยเราดีอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแต่มันอะไรนะครับอัคฟูมาอะคอฟูอะลัยกุมสิ่งที่ข้าพเจ้ากังวลแก่พวกท่านทั้งหลายว่ามันจะโดนจะเจอกับพวกหลายเนี่ยซิตตันในหะดีษบทนี้ระบุไว้6ประการ1อิมารอตุสซูฟาฮาอิมารอตุสซูฟาอามีรุนแปลว่าอามีรแปลว่าผู้นำแปลว่าประมุขอิมารอแปลว่าการขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของคนซูฟาฮาซูฟาซาฟีฮุนยัมซูฟาฮาแปลว่าเมื่อคืนผมแปลแล้วที่นู่นจำได้ไหมเมื่อคืนแปลว่าอะไรกุรอซอนกุกอซอดคนอะไรนะในบักรอยุสที่สองอ่ะสยากูลุสุฟาฮาอุมินันนาซิมาวัลลาฮุมซาฟีหุนยัมสุฟาฮาคนงี่เง่าโง่เง่าโง่ก็ได้งี่เง่าก็ได้แค่เรียกคนอะไรนะคนไม่สมองกลวงไม่มีอะไรในสมองเลยนะครับอิมารตุสุฟาคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีปัญญาไม่มีความคิดความอ่านขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำนอกจากเป็นผู้นำแล้วยังชี้นำสังคมอีกพาหลงใช่ไหมหนึ่งเดี๋ยวเรานับก่อนหนึ่งสองวาซัฟกุดดีมะการห้ำหันกันการหลั่งเลือดกันการห้ำหันกันการหลั่งเลือดกันนองเลือดกันนี่เราซุนกลัวมากเลยนะครับวะบัยอุลฮุกมีการซื้อขายอำนาจตำแหน่งมีไหมทุกยศทุกตำแหน่งเลยวงการไหนก็แล้วแต่ครูก็มีตำรวจก็มีข้าราชการก็มีนะการมองการเมืองมีทั้งหมดเลยซื้อขายตำแหน่งใช่ไหมครับที่เป็นข่าววะกอตีอัตุรหิมและการตัดญาติขาดมิตรอันนี้4ละ4รายการแล้วนะรายการที่5นะครับวะนุชูบุนยัตตะคิซูนัลกุรอานมะซามีรนุชูบุนแปลว่ากลุ่มเยาวชนนะที่เสียงดีๆอะไรพวกเนี้ยยัตตะคิซูนัลกุรอานเอากุรอานมาไม่ใช่มาหากินเอากุรอานมาร้องรําทําเพลงเป็นดนตรีเป็นทํานองมิสมาร์ทมะซามีรเดิมทีแปลว่าคุยที่เราเป่าเนี่ยไม่ใช่เราเป่านะคนอื่นก็เป่าอะนะเนี่ยมาเป่าเป็นทำนองนะครับเอากุรอานมาใส่ทำนองเป็นทำนองดนตรีบ้างอย่างปัจจุบันเนี่ยมีนะครับเอาตะกุรอานมาทำคอรัสเอาตะกุรอานมาเนี่ยมันที่กวนซันกังวลนี่แหละเอาอะไรเอากุรอานมาใส่ทำนองใส่นู่นใส่นี่ทำซาวทำนู่นทำนี่ตัวลงลดค่ากุรอานจากคังนำจากกะลามุลลอฮ์มาเป็นเพียงแค่เสียงประกอบใช่ป่ะนะครับเอามาเป็นเสียงประกอบวะกัสรอตุชุรอตกัสรอตุชุรอตแปลว่ามีตำรวจเยอะ
ทำไมเราสนห่วงตำรวจล่ะชูรัตแปลว่าตำรวจเพราะถ้ามีตำรวจเยอะมีเจ้าหน้าที่เยอะแสดงว่าเหตุการณ์ความไม่สงบความไม่เรียบร้อยนี่มันเยอะขโมยขโจรเยอะปนจริงวิ่งราวอะไรเยอะมีเรื่องไม่ดีเยอะอบายมุขเยอะยาเสพติดเยอะเยอะเยอะจนกระทั่งต้องมีเจ้าหน้าที่เยอะถ้าเรื่องพวกนี้ไม่มีต้องมีตำรวจไหมต้องไม่มีใช่ป่ะไม่มีฮะดีษบทนี้นะครับอยู่ในโซฮีห์นะครับเป็นฮะดีษโซฮีห์ลองไล่มาตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยอิมารัตุสุฟาฮะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งรอซูลบอกว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยวันหนึ่งเมื่อสังคมมันกลับตาลปัดสังคมเนี่ยกลับตาลปัดรอซูลบอกอย่าอุมมุลกอมาอักรออุฮุมลิกิตาบิลาคนที่จะมานำคนแม้กระทั่งนำละหมาดเนี่ยรอซูลยังต้องให้สรรหาคนที่มีคุณภาพที่สุดเลยอันกุรอานต้องถูกต้องที่สุดไม่เฉพาะที่สุดอันกุรอานถูกอะไรถูกที่สุดมาตรฐานที่สุดแม่นยำที่สุดใช่ป่ะคนที่จะมาเป็นอิหม่ามต้องแม่นที่สุดถ้าคนที่จะขึ้นมาเป็นตัวสำรองยังต้องแม่นเท่ากับอิหม่ามนี่ดูมาตรฐานของรอซูลแล้วส่วนใหญ่ละที่เราเห็นบางทีจะไม่มาเนี่ยมาได้ใช้หน้าที่มาได้มีตำแหน่งได้เลยอาสาทำหน้าที่เขามีอิหม่ามรอติบอิหม่ามประจำตำแหน่งกับอิหม่ามที่เขาเรียกว่าตักรีมก็คืออิหม่ามที่ได้รับเกียรติเชิญให้ทำหน้าที่แต่อิหม่ามที่ได้รับเกียรติทำหน้าที่เนี่ยต้องได้รับเกียรติจากใครอ่ะจากอิหม่ามประจำตำแหน่งเขาเตากินมาให้ใช่ไหมครับมอบอำนาจให้ผมไม่อยู่นะคนนี้ทำหน้าที่แทนคนนี้ทำหน้าที่แทนก็เป็นหน้าที่ของอิหม่ามต้องคัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมสามารถรับผิดชอบแทนได้อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอันมาจากไหนเราบอกนบีบอกลียาลียัลอิมามะอุลุนนูฮาคนที่จะยืนต่อจากอิหม่ามยืนข้างหลังอิหม่ามแล้วจะขึ้นมาทำหน้าที่ในกรณีฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นอุลุนนูฮาแปลว่าคนที่มีวุฒิภาวะมีความคิดความอ่านสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อิหม่ามเกิดเสียนละหมาดปุ๊บก็ลุกออกไปมึงละขึ้นมึงละขึ้นดันกันไปดันกันมาได้ไหมไม่ได้ฉันต้องเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบเนี่ยหลักการศาสนาอ้าวนี่แค่อิหม่ามในซอฟและที่อิหม่ามที่ต้องอยู่ในระดับที่สูงขึ้นล่ะอิหม่ามชุมชนอิหม่ามประจำจังหวัดอิหม่ามประจำอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นอิหม่ามสูงสุดเลยในพื้นที่ปกครองอิหม่ามประจำประเทศยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องมาตรฐานสูงที่สุดเลยฉะนั้นซอฮาบะห์ตั้งแต่วันที่รอซูลเสียชีวิตเขาจึงต้องคัดสรรคนที่จะขึ้นเป็นคอลีฟะห์นี่ต้องเลือกคนที่สเปคสูงที่สุดครบที่สุดเลยไม่จะเอาไปมั่วๆนะนบีบอกในหะดีษส่วนหนึ่งบอกว่าพอวันหนึ่งมันเกิดกับตลปัดขึ้นนะครับซูฟาฮาอุกุมอุลามาอุกุมนบีบอกถ้าวันหนึ่งมันถึงกับตลปัดไปเลยเอาคนโง่คนงี่เง่าขึ้นมาเป็นอุลามานะครับแล้วก็ชีรอรุกุมคิอารุกุมคนชั่วถูกมองว่าเป็นคนดีคนดีถูกมองว่าไปเป็นคนชั่วเมื่อคืนผมอ่านหะดีษฟังของซันจันได้ไหมนบีบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยสยะติอัลันนาสิซามานุนหรือซานาวาตุนคอดดาอาตุนเป็นช่วงสมัยที่คอดดาอาตมีแต่มายาทั้งหมดเลยมีแต่เรื่องไม่จริงมีแต่เรื่องไม่จริงมีเรื่องจริงมีไหมมีเรื่องไม่จริงเพราะตอนนี้เป็นเขาเรียกเมื่อคืนนะโลกเสมือนจริงใช่ป่ะโลกเสมือนจริงเนี่ยเสมือนจริงอย่างแต่ไม่มีอะไรจริงเลยในนี้ใช่ป่ะนี่แหละตรงนี้แหละนบีบอกซานาวาตุนคอดดาอัตมีแต่เรื่องหลอกลวงมีแต่เรื่องไม่จริงสักอย่างในโทรศัพท์ยุกัดดาบุฟีฮาอัสซอดีกูคนพูดจริงก็จะถูกสังคมประนามว่าไม่จริงวายูซอดดากุฟีฮาอัลกาดีบุคนพูดโม้แต่มีคนให้ความสนใจนั่งฟังเป็นต่อยหอยเลยพูดยกย่องใช่ไหมครับฉะนั้นเราไปดูบางทีข่าวนะเป็นเฟซข่าวเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่มันมีนะข่าวยิ่งข่าวชาวบ้านเจ้าช่องข่าววิพากษ์วิจารณ์ด้วยจริงไม่จริงไม่รู้ละเช้าขึ้นมาเปิดโทรศัพท์แชร์ต่อแล้วจริงไม่จริงก็ไม่รู้แชร์ต่อไปแล้วเชื่อก็ไปแล้วนะครับต่อจากนั้นวายุตมานุฟีฮัลคออินคนที่ไม่มีอามานะแต่กับได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญสำคัญ
ช่ไหมคนที่มีอามานะกับถูกปฏิเสธใบเบี่ยงผักใสไล่ส่งไม่เนี่ยไม่มีหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบบางทีคนดีที่เราคาดหวังให้คนดีแบบนี้มันน่าจะได้รับเลือกได้คะแนนไปเป็นนู่นเป็นนี่นะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นแต่ที่ได้เป็นนี่ซื้อเข้ามาเท่านั้นเลยจ่ายคนนั้น500จ่ายตัวนี้1,000รู้ละเดี๋ยวพอก้าวไปนั่นไปถอนทุนคืนเราก็รู้อยู่แต่ก็ได้คนพวกนี้ละมาชี้นำสังคมงั้นนบีจึงบอกว่าซิมฟานี่มีนันนัสก่อนจากกันตัวนี้ซิมฟานแปลว่ามีคนอยู่2ประเภท2จำพวกอีลาซอลูฮาถ้าคน2ประเภทนี้ดีนะ2คนนี้โอเคนะมีคุณภาพนะซอลูฮันนาสุชาวบ้านชาวช่องตะสีตะสาประชาชนพลอยดีกันไปทั้งหมดเลยพลอยดีไปหมดเลยว่าอีลาฟาซาดาแต่ถ้าทั้ง2คนนี้บูเรขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ฟาซาดาแปลว่าเสียแปลว่าบูเรแปลว่าไม่ดีฟาซาดันนาสุผู้คนประชาชนชาวบ้านชาวช่องพลอยเดือดร้อนเสียหายกันไปหมดเลยหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกในหนังสืออัลฮิญญะห์ของท่านอบีนุอัยเป็นหะดีษนะครับรู้ไหมรอซูลบอก2คนนี้คือใครอุลามะวะอุมาระนี่อุมาระนี่ไงอุลามะใครอ่ะฮะอุลามะคือใครนักการศาสนาอุมาระนักการเมืองนักการปกครอง2คนนี้คือคนที่ชี้นำสังคมใช่ไหมครับนักการศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณพาไปถูกเราไปถูกฮิดายะห์ถ้าป้าไม่ถูกล่ะกีวายะอุ้ยหลุดเลยกีวายะลงถ้าพาไปไม่ถูกหลงไหมหลงนักการเมืองนักการปกครองก็ถ้าถูกล่ะนโยบายดีอะไรดีประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ถูกอ่ะเสียหายหมดเลยนี่จะต้องใช้หนี้กี่ปีไม่รู้เนี่ยถ้ากู้มากี่แสนล้านเนี่ยใช่ป่ะมึงแล้วเอาไม่ละ10,000เอาไหมเอาละแต่ว่าภาระหนี้สินมันจะเพิ่มขึ้นอ่ะสมควรแก่เวลาละช่วยกันขอดุอานะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กิจกรรมการเรียนการสอนของพวกเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะให้ขอให้มีบารอกัตแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงตอบแทนเป็นผลบุญความดีกับทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครอบครัวโตซะเรียะห์ใช่มั้ยซะเรียะห์ซะเรียะห์อะไรนะซะเรียะห์นะโตซะเรียะห์นะครอบครัวแสงสว่างนะครูบาอาจารย์พวกเราทุกคนแล้วก็พี่น้องทุกคนแล้วก็รวมถึงทีมงานที่มาไลฟ์สดเนี่ยนะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับจะสลับกันไปเป็นบทเรียนอะกีดะห์บ้างนะครับเป็นบทเรียนฟิกบ้างเอาที่ว่ามันสำคัญและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของพวกเรานะครับเราก็พยายามจะให้ใกล้เคียงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคือความห่วงใยของรอซูลเบื้องต้นก่อนนะอินชาอัลเลาะห์นะครับจริงๆแล้วรอซูลมีห่วงพวกเราหลายเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ยนะครับพอดีมันมีเวลาจำกัดด้วยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์อีกครั้งนึงนะครับให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพรรณนามัยที่ดีให้กับพวกเราขอดุอาอ์ให้ทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ใครเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ก็ขอให้บรรเทาทุกเราหายลงนะครับขอดุอาอ์ให้ทุกท่านมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนขอดุอาอ์ให้มีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และขอให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์นะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته